ด็กอายุ12ปีกำลังจะปฏิวัติวงการแพทย์ด้วยสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตชิ้นนี้ในปัจจุบันการรักษามะเร็งในสมองเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากยังไม่มีตัวยาอะไรสามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ดังนั้นผมจึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับหุ่นยนต์นาโนโรบอทฆ่าเซลล์มะเร็งในสมองครับเนื่องจากหุ่นยนต์ต้องมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าโมเลกุลหรืออะตอมมันจึงจะสามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มในสมองได้ครับโครงสร้างทำจากทองและเคลือบด้วยสารป้องกันเอนไซม์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับเครื่องประมวลผลและความจำค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆครับเพื่อทำการค้นหาและกำจัดครับกล้องนาโนคาเมรานี้จะส่งภาพออกมาภายนอกส่วนเครื่องสแกนจะสแกนหาเซลล์มะเร็งครับการทำงานเราจะส่งหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปในเส้นเลือดหรือทางโพรงจมูกเมื่อเครื่องสแกนพบเซลล์มะเร็งแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะส่งแคปซูลไปเมื่อไปชนกับเซลล์มะเร็งแล้วแคปซูลจะแตกออกมาแล้วอนุภาคเหล็กข้างในจะไปห่อหุ้มเซลล์มะเร็งครับเมื่อห่อหุ้มเสร็จแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะส่งกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของอนุภาคเหล็กทำให้เกิดความร้อน170องศาเซลล์มะเร็งตายครับการใช้แสงในปัจจุบันทำให้เซลล์ดีตายไปด้วยทำให้เกิดผลข้างเคียงคืออาเจียนและผมร่วงครับส่วนถ้าใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำให้เซลล์ดีไม่เสียหายครับผมฟังน้องก็ใช้ศัพท์แบบผมที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นอนุภาคเล็กตึ๊ดๆๆแล้วสนามแม่เหล็กสามารถไปห่อมันแล้วใช้ความร้อนปึ้งแล้วไอนี่ตายอ๋อ assumption ของน้องเนี่ยเขาดูว่าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็อยู่เป็นกลุ่มก้อนคราวนี้แทนที่จะฉายแสงอย่างปัจจุบันที่ across the board เอาหมดเลยไอตัวนี้ก็ไปเดี๋ยวเขาก็จะส่งหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไป localize ก็คือไปที่จุดๆสมมุตินี่เป็นเซลล์มะเร็งเขาก็จะเซลล์มะเร็งอาจจะมีเป็น100เซลล์นะเขาก็ไปสร้างไอเนี่ยคุมมันไว้เป็นสารที่สามารถเหนี่ยวนำได้และตัวนี้ก็จะเหนี่ยวนำเพื่อให้เกิดความร้อนและฆ่าเซลล์เป็นไปได้ยิงวัวจากพี่เอ๋ครับผมก็เป็นคนถามแท้ๆพี่ถามแล้วหนูเห็นด้วยแล้วที่เขาโกรธก่อนก็ไม่ได้ไปคันมันด้วยอ่ะอาจารย์คอนเฟิร์มว่าเป็นไปได้นี่มันโกรธก่อนผมอ่ะผมเก่งอาจารย์มีอยู่หนึ่งคนยังไม่ให้โหวตเราคือดร.ชิดนะครับอาจารย์ชิดครับจริงคุณบอกว่าเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันเล็กมากเธอจะต้องเอาหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปมันมีตัวเลขอันหนึ่งซึ่งจะเป็นปัญหาทางเทคนิค scalability นะครับเพราะว่าตัว1บิตรู้จัก1บิตป่ะงงบางคำศัพท์ครับ1บิตตอนนี้เนี่ยเราใช้ซิลิคอนเบสในการทำเนี่ยตอนเราต้องใช้โมเลกุลของซิลิคอนเบสเนี่ยประมาณ 50-60 ตัวงงแบบไม่เข้าใจเลยครับเพราะฉะนั้น1บิตของคอมพิวเทชันเนี่ยมันก็ต้องการขนาดไซส์ของประมาณ50อะตอมเรียบร้อยแล้วฟังๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ในแง่ของสสารเนี่ยที่มีกว้างยาวสูงเนี่ยเราพูดถึงอะตอมอธิบายครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับอาจารย์ครับสมมติเวลาเราจะตีวัตถุเนี่ยตีแรงๆเนี่ยแรงขนาดไหนเนี่ยมันถึงจะเกิดการกระทำสมมติว่ามีของอยู่อาจารย์ตียังไงครับนี่ไงตีถือว่าที่ให้เพราะว่าหนูเป็นนักคิดวันนี้เราตอบไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าทำได้แต่ในวันข้างหน้าหนูต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ถ้าหนูตอบโจทย์นี้ได้หนูจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จสู้ไหมสู้สู้ค่ะขอบคุณมากครับชินคุงครับสามโหวตครับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด